ขู่มาตงเนาะแถวนี้ผมมีราวสูงเนาะผมมาบดโมบานเลยเด้อพี่น้องเด้อแบบส่วนรวมทั้งเล็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมคอยหลอกคอยลุ้นอีกนะครับผมอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะครับผมของชนเผ่ากะมุมันต้นอันนี้ของมันต้นเอาไว้ปลูกเนาะเพิ่นสีมาเฒ่าอยู่สูงแท้เพื่อนเจ้าก็สูงแท้แม่โอ้อันนี้คือขีดตะฟืนตะไฟเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกระจายชีวิตนะครับผมกระจายรถรถซิงค์นะครับผมเพื่อนนะครับผมใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมไปให้ไปหน้าไปคนมันคนสวนนะครับผมน้องฝนขึ้นนะพัดแล้วไปน้ำไปน้ำสิไปใสไปแก้ไหมโอ้น้ำอยู่นี่มีแห้งเด้อเพิ่นไปแก้ไหมเพิ่นบอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังนี่ขออนุญาตเด้อขออนุญาตถ่ายเนี่ยเด้อเฮ็ดหยังล้างถ้วยอันนี้น้ำต่อมาจากใสห้วยเหรอห้วยบ่เอาน้ำห้วยบ่แม่นน้ำเจาะบ่แม่นน้ำเจาะน้ำห้วยเนาะต่อมาเวลาอาบได้สะอาดใสอาบสะอาดอาบอยู่นี่อ๋อต่อมาเป็นเฮือนใส่เฮือนมันเนาะคนน้อยอยู่ข้างหลังดื้อแล้วผูกไว้ข้างหลังเนาะเมียแม่จังสิได้เฮ็ดเวียกเนาะลูกเนาะถ้าปล่อยแล้วโอ้ยพาจะหุบเพิ่นนั่นแหละมัดไปใช้ข้างหลังเลยน้ำห้วยโอ้เป็ดสบายดีไม่เท่าได้ยังกินแรงได้ยังกินแรงยังบ่มียังกินเนาะโอ้ยอาสาสุลาสบายดีแม่เฒ่าอยู่สูงแท้สบายกันทุกกันยากเพื่อนเจ้าก็สูงแท้แม่ว้าเงินฝืดเตือนี่นะเป็นขั้นใดขึ้นผู้สาวยูไซโน่คือหลีแม่ผมถ่ายเนี่ยแม่ถ่ายเนี่ยอันนี้อันเฮ็ดหยังแม่อยู่บ้านนี่เฮ็ดวิถีอันประจำวันฮะเฮ็ดหยังปลูกไห่ปลูกสวนบ่ไปปลูกมันปลูกมันมามาปลูกมันเนาะมันต้นมันต้นสิบทำไห้นี่แหละทำไห้ทำนาบ่ได้ไปส่อนทองบ่บ่ได้ไปน่ะมีแห้งเอ็ดแล้วเห็นข้าเจ้าไผเพิ่นไปส่อนเอาไปห่อนเอาหั่นน่ะบ่ได้ไปไปบ่มีเหือมีแห้งเอ็ดดําเข้าเท่าแหละเพราะแต่ไปสวนนี่ไปได้อยู่เนาะไปไปตอนเช้าตอนแรกมาป้าไปอาบน้ํายูซ่าขึ้นไปเบิ่งเหือแล้วเดี๋ยวป้าขออนุญาตนี่ให้เพิ่นขึ้นไปนะขึ้นเบิ่งแม่เบิ่งเพิ่นเบิ่งซานป่ะเบิ่งแม่เฮ็ดงามเพิ่นเวลาผู้สาวเพิ่นสิถึงโหไปรถไปรถขึ้นไปโอ้ตีนพอเท่านั้นโอ้ยขึ้นได้บ่นี่โอ้ได้อยู่เนาะตกได้บ่ตกแม่บ่ตกอยู่สูงคักเนาะเฮือนเราโอ้งามสบายดีผู้สาวหลีแล้วบ่เฮือนเพิ่นอันนี้น้ำใสโอ้นึ่งข้าวอยู่เฮือนโอ้เฮือนยังกุ้มเนาะคิดตะไพเพิ่นเด้อพี่น้องอันนี้นะเพิ่นอยู่เทิงเฮือนเลยเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ก็อยู่นี่ว่าจะใช้อย่างไรใช้อย่างเพิ่นซอยได้เพิ่นขีดตะไฟนี่ใช้ขีดตะไฟ
ไปแม่พาไปแม่แม่เท้าสบายดีจับทุกตำแหน่งสบายดีน้องสาวสบายดีสบายดีพ่อตู้สบายดีพ่อตู้ซื้ออย่างเนาะซื้อหน่อยซื้อตาฮะซื้อตาซื้อหน่อยซื้อตาแม่ดีลีแม่ลีซื้อหน่อยซื้อน้อยยินดีที่รู้จักเดิมวันนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาเลาะมาเยี่ยมยามกับน้องฝนนะครับผมมาเบิ่งเฮือนเพิ่นซานเพิ่นนะครับผมเพิ่นว่าเพิ่นยังทุกข์ยังยากอยู่เด้อพี่น้องเด้อมาตาไทยครับมาตาไทยครับผมมาตาไทยครับผมโอ้เฮือนยังทุกข์เนาะพ่อเนาะถึงกันพ่อเลยเบิ่งแม่ขาดเรือยังนี่เข้าห้องมอลอยซ่าแม่พ่อขาดเรือยังอยู่บ่หน้าก็ขาดแล้วก็ขาดมีข้าวมีน้ำกินอยู่เนาะพอมีอยู่บ่หรือว่าบ่มีแล้วบ่มีนาเฮ็ดบ่มีนาเฮ็ดเอาเฮ็ดบ่ได้สาอยู่ไปไหนก็ซอกกินน้ำนี่แหละบ้านน้ำเมืองแหละบ้านน้ำเมืองนี่แหละจ้างจากเซไปนั่นแหละไปรับจ้างบ่ไปรับจ้างโอ้แล้วไปซื้อกินซื้อข้าวโอ้อยู่ยากแต่แบบนี้เนาะขายแล้วซื้อข้าวมีลูกจะคนพอ2คน2คนคนนี้ก็คนใหญ่บ่เออโอ้โหเกิดพี่น้องครับผมคนนี้ก็คนใหญ่เนาะอีกคนนึงกับคนในนะครับผมอยู่ทุกอยู่ยากเด้อพี่น้องเด้อพายักช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้ทางบ่าวเดชนครพนมนะครับผมข้าวน้ำซามป่าเสื้อผ้าก็ได้เนาะได้หมดนะครับผมพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแหน่เฮือนซานเพิ่นนะครับถ้าพายุฝนมีอยู่บ่พายุฝนแบบซาดแห้งมีหรือบ่เอาเฮ็ดไปได้บาดนี่ฮู้ของผมโอ้ผมปกแล้วอันนั้นๆๆฮะผมปกมาแล้วนอนพอห่มปกนอนเสยบ่โอ้คนเหลืออยู่แล้วนี่ไปเราอารมณ์ดีเนาะที่จริงมันบ่เป็นตาหัวได้มันทุกข์นะมันเดือดร้อนนะครับผมพี่น้องเอ้ยมันบ่มียามหนาวได้มีผ้าห่มอยู่บ่ผ้าห่มเก่านั่นนะผ้าห่มเก่านี่เนาะพอได้ใส่ได้อยู่เนาะซักตากลบไปลบมาอยู่หั่นล่ะครับเก่าๆขาดๆก็ได้ใส่เนาะโอ้เธอหน้าเสียผ้าห่มเอาหยังมาเด้อเสื้อผ้าถ้าเบาเดชแวมาเนาะพอตู้เด้อมาช่วยเหลือเนาะได้ของอยู่ของกินสิมาแวมาตอนนะครับผมวันนี้มาเก็บก่อนเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมเบื้องในเฮือนซานเพิ่นนะครับผมอันนี้เอาไม้ยังมาแอมเนี่ยไม้ไผ่เขาเอิ้นว่าไม้ยังไม้เหี้ยไม้ฟางไม้เหี้ยไม้ฟางไม้โกนๆนั่นแหละเนาะไฟฟ้าก็มีเนาะมีแล้วไฟฟ้าเขาใส่อันคุณตาเขาใส่ซื้อก่อนได้เสียเงินไฟหยังพวกทุกอย่างเด้อันไฟฟ้าช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาโอ้บ่ได้เสียเงินแต่จำกัดอยู่บ่ล่ะสายจำกัดใส่ใส่จักมิเตอร์อัน 3/9 บ่ให้เกินหั่นถ้าเกินหั่นจ่ายเองโอ้แบบไทยหั่นล่ะไทยก็บ่ให้เกิน50คล้ายๆกันเด้อพี่น้องเด้อเกินจักก็ได้จ่ายเองน้องนี่เด้มีครอบครัวเลยเนาะน้องน้อยก็สบายไปให้ผัวหาเงินเนาะหาเงินเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนนะครับผมมาซอยทั้งพ่อทั้งแม่เลยเด้อน้องล่าเนาะแล้วก็ลูกสาวล่าเพิ่นยังเฮียนอยู่บ่ลูกสาวล่าบ่บ่เฮียนแหละบ่เฮียนออกแล้วบ่เข้าแล้วมีเงินซอยน่ะบ่มีเงินบ่ไปบ่เฮ็ดเวียกนำบ่าวเดชให้พาไปขายเครื่องกับน้องฝนเพิ่นเลาะขายเครื่องแถวบ้านเฮาในมื้ออื่นเด้อให้ชวนเพิ่นไปเว้าภาษาขมุเนาะโอ้นี่ขมุบ่ขมุขมุขมุลาวกลางขมุแท้ลาวกลางลาวกลางไปเบิ่งนี่เด้อขออนุญาตเบิ่งหน่อยเด้อเอ้าโอ้อันนี้คือขีดตะฟืนตะไฟเด้อพี่น้องเด้อนี่ดี1ข้าว1น้ำนะครับผมของอยู่ของกินกับข้าวนี่บาดนี่กินหยังส่วนมาบ่มีหยังกินแลต้มผักโอ้เราเป็นไทยตุ๋นแท้พี่น้องเอ้ยต้มผักต้มมี่กินเนาะอยู่ทุกอยู่ยากได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่าวเดชกะอึดอัดนำได้พี่น้องเอ้ยนี่น่ะกะทนอยู่กันไปนะครับผมมันลืงบ่ก็ต้องอยู่แบบนี้แหละเนาะครับ
จำเป็นครับผมแม่น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 เอ้าอันนี้เก็บภาพบรรยากาศนะครับผมน้ำนี่เด๋น้ำนี่เด๋น้ำกอกใสเนาะน้ำใสอยู่ได้พี่น้องเว้ยโอ้มองเขาไปเล่นทะเนาะเอาเอาเธอหน้าสิมาเบิ่งเด้ออืมเอาพี่น้องก็ดีเห็นแล้วก็ดีใจต้นลาวนะครับผมไผพอที่มีกำลังนะครับผมกำลังแรงที่ซอยเหลือก็มาเนาะยังทุกข์ยังยากเด้อเบิ่งแค่อันนี้เลยบ่เลยโอ้ทุกข์ยังอันนี้เลยบ่เราเป็นอันเคยไปจับพี่น้องอยู่อันพุ่นหน้าบาดเจ็บบ่อุบัติเหตุบ่เอออุบัติเหตุแหละอุบัติเหตุอัน10ล้ออัน12ล้อแขนลุดบ่กับบ่ลุกแต่มันเหยียบหักกับบ่หักไปเข้าของเราเลย3เดือนพุ่นน่ะหน้าบ่ได้ขาด2เบื้องได้เฮ็ดกรรมได้บ่กรรมเบได้บ่กรรมได้สําแสดงว่าเราเฮ็ดเวียกได้กับบ่ติดร้อยเฮ็ดเวียกกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยบ่แข็งบ้านนั่นไปเรื่องงบของบ้านเรื่องงัวเอาๆๆเห็นแล้วพี่ไต่ต้นนะครับผมคิดแล้วก็พี่ไต่ต้นพี่น้องไปทุกข์นี้แห้งทุกข์ยากแห้งเด้อเอาเอามาช่วยเหลือเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออะบ่าวเดชสิได้ลงไปเลยเด้อบัดนี้เด้อแม่เด้อเออขอบไปครับสุขสบายดีเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อพ่อเด้ออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งครับผมอะพี่น้องเห็นแล้วก็เห็นแล้วว่าความจริงนะครับผมเพิ่นทุกข์บนยากสําใดเนาะไปเอาลงไปข้างล่างบัดนี้สวัสดีเด้อลูกเด้อครับไปลงไปเลยเด้ออุ้ยนี่แหละครับผมความทุกข์ความยากบ่เข้าไผออกไผได้นะครับผมไผบ่เจอกับบ่รู้นะครับผมความทุกข์นะครับผมมันเจ็บปวดสิได้ความทุกข์นี่มันโหดร้ายสิได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งคันไดเพิ่นแน่นี่นะเออหน้าๆๆๆๆโหยธรรมดาครับผมลืมแล้วว่าตันยองนั่นน่ะฮะว่าจะไปอาบตันยองลืมแล้วว่าโอ้บ่ลืมดอกพาไปแม่มื้ออื่นบ่เบิ่งเฮือนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะอ๋อพุ่นน่ะเพิ่นซานเพิ่นไปแล้วโน่ฮะดิเอ้มาถ่ายเอาลาวดิเฮ้ยอาบได้มั้ยน้ำเย็นสบายเอาเงินให้ดิน้ำใสนะพ่อเฒ่าภาพตอนนี้แหละแล้วมันเป็นค่ายเอาลาวนำมาพี่นำมาค่ายมาทางพี่ไปละมาเข้ามาเล็กน้อยใดบ่เออเล็กน้อยสิบ่ติดเหลืองบ่เนาะมาเลยอาบล่ะติดแล้วเออยันแต่มันติดเหลืองแหละเล็กน้อยเออเล็กน้อยโพดเข้าของมันเอออาบน้ำลงกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะครับผมอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะครับผมของชนเผ่ากัมมุกัมมุเนาะแม่นบ่กัมมุกัมมุกัมมุผู้สาวชื่อหยังนี่เอ้ยชื่อหยังเบียงชื่อเบียงเบียงจันบ่หรือว่าเบียงหยังเบียงระวังเบียงวันนี้มาหยังนี่มาอาบน้ำเอออันนี้กระตาสบู่เพิ่นเออเอาอาบน้ำเปลี่ยนกันอาบเนาะมันได้ท่าคิวนี่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนมาพี่น้องเอ้ยอาบโมงเดียวนี่ครับเมื่อบ้านนี่อาบโมงเดียวบ่กลางบ้านเลยนะครับพี่น้องครับผมนี่เบื้องรอบล้อเพิ่นนะครับผมอันนี้กลางบ้านเลยมาๆๆมาอาบน้ำให้เพิ่นเบื้องแน่นี่นี่นะครับผมวิถีชีวิตนะครับผมของชนเผ่ากัมมุนะครับผมหรือว่าชนเผ่าเล้าสูงก็มีแล้วแต่บางม่องนะครับผมเพื่อนก็อาบน้ำนะครับผมเป็นวิธีชีวิตนะครับแต่ลงแรกทำได้นะครับผมไม่เท่าเฮ็ดอันซ่อมมันต้นอันนี้ซ่อมมันต้นเออเอาไว้ปลูกเนาะเซมน้ำไว้อันนี้ซักมันต้นนะครับผมโอ้ซักใส่น้ำมันใสอ
โอ้แล้วหุบขาใช่โอ้เราแป่งหูเลยเนาะตีหิ้งค่อยไปค่อยมาดำมึงเลยหัวนะได้เด็กน้อยล่ะมันติดเหลืองค่ะคุณย่าเอาได้เด็กน้อยล่ะเป็นนันธรรมเนียมเป็นนะเนาะเป็นบางม่อนเข้าไปถ่ายมาบอลไหนข้าเจ้ากระทูตีนนั่นนี่แหละเออทูให้เราเบิ่งเนี่ยเออทูตีนทูอันเอ็นมุกให้สะอาดได้จะอาบน้ำแม่นสามมือหน้าเพื่อนนี่บางคนบอกว่าผมเราย่อโอ้โหน้ามาน้ามาตอนไหนเอ๊ะใจจะไม่บังคับยังบวกคำเพื่อนที่มาตอนแรงมาอาบไปค่อยถ่ายรูปก่อนดิมาจิงแม่แม่ก็ดิมาเท้าบัวหนาวบ่บัวหนาวบ่จะเปลี่ยนผ้าเร็วมื้ออื่นตอนเที่ยงตอนเลยตอนเที่ยงตอน11โมงหลายไปหันมืดเราช่วงเราลมเราก็มู่นี่ไปมันมืดแหละไปอาบน้ำจักไปเป็นแถวมันมีเจ้าของเฝ้าอยู่หันเลยโอ้มีเจ้าของเฝ้าเสียบัตรเท่าไหร่บัตรจัก 5,000 คัน 5,000 โอ้รถจัก 5,000 ยังเล่นนี่นะยกมาแค่ดันจ่ายเพื่อนน้ำน้องนายกันที่นี่โอ้ยบ่ได้กินน้ำดื่มได้ที่ทางกินที่นี่บ่เออเดี๋ยวเท้าก็กินน้ำอยู่นี่ได้พี่น้องเอ้ยนี่กินน้ำเออเบิ่งเอานี่ๆๆขวดน้ําเป๊ะอันนี้นะกอกน้ํากอกน้ําไปกินหรือต้มก่อนอยู่บ่นี่ต้มก่อนอยู่บ่บ่บ่ต้มแล้วกินได้เลยต้มน้ําเย็นชื่นใจคนมีเงินละกูยังให้บ่จ่านะอาบโหเราไปมีเงินล่ะเพิ่นซื้อน้ำดื่มกินเดี๋ยวล่ะกินน้ำอันนี้น้ำอันนี้ก็น้ำมาจากน้ำตกของบ่แม่นน้ำตกน้ำตาดเออน้ำตาดใจผมเบาดิจะให้ต้มซะก่อนจริงมันบ่ทันต้มมันมันยากเลยมันเลยยากเนาะบ่ทันใจให้ไปน้ำมามันเหนื่อยยานเป็นพยาธินะอยากให้ต้มซะก่อนหรือว่าเอาไปกั้นกล่องก้อนได้ใดเท่านึงเอากล่องใส่ผ้าก้อนได้บ่เออกล่องใส่ผ้าก้อนเดี๋ยวใส่ได้เห็นเลยใส่ผ้าก้อนได้เห็นเอ้ยอำมอพุทธเจ้าเบิ่งบ่ท้องภาษากับหมูเด้อพี่น้องเด้อภาษากับหมูแหละพี่น้องหลายจับได้มั้ยเอ้ยไม่อยากได้ได้ก็แต่ฝ้ายบ่บ่ตื่นใจแล้วตัวใจตัวมาอาบอยู่นี่ซุมื้อเลยได้สบู่หรือว่าหรือว่าผงซักผ้าสบู่ฮะสบู่อันนี้บ่สบู่นะสบู่ก่อนสบู่ก่อนเอ้ยเอาไปถูขาเอาไว้ถูกแพงเนาะสักเครื่องเครื่องไม่เห็นบางคนถูกขาเออตากับ
น้ำเย็นได้บ่ายบ่เลยน้ำโอ้ยเจ้าไม่หยั่งจุดไหนกับพลาดอีกโอ้น้ำเย็นนะพี่น้องเด้อขอติดยามันแต่ตาดคนแบบนี้น่ะโอ้พลังคนมาเอ็ดให้โอ้พลังคนมาเฮ็ดให้มันพลังการโครงการพลังเฮ็ดนี่นี่แหละครับผมมาหมดหมู่บ้านเลยเด้อพี่น้องเด้อแบบส่วนรวมทั้งเล็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมไว้หลอกไว้ลุ้นนะครับผมผู้แก่ผู้สาวมาหมดนะครับผมขี่แรงๆมาแล้วแต่จังหวะเนาะใครมาฮอดก้อนก็ยังอาบก้อนก็อาบเออเพราะว่าเฮือนเพิ่นบ่มีน้ำประปาเป็นน้ำเป็นน้ำจะไปอาบอยู่ตาดน้ำส่วนรวมอะไรนะส่วนอันส่วนรวมของของรวมกอกหมู่บ้านน้ำกอกหมู่บ้านทางการเพิ่นเฮ็ดให้ทางหลวงเฮ็ดให้เอ้ยทางหลังก็รถจักรรถอีซุดสิงห์ทางหมู่ทางหมู่ตรงไหนเพิ่นน่ะเอามันไปขายได้เนาะเอามันโตนมาแต่ให้ตะสวนเออคนมันไปขายครับแบบนี้เด้อเนี่ยมะแรงมากระหลุมไปขายลึดๆบ่เท่าได้หยังเนาะไอ้นางเข้มเลยเลาะเห็นเนาะเจ้าเนาะโอ้โหงูเลาะไปเลาะมาได้งูโอ้ยยังพบคุยโอ้ยสาวเล่าสู่มาในข้างหลังคือโบอันเล่าโบเอาอันคู่มาตรงเนาะแถวนี้ผมมีเล่าสู่เนาะเฮ้มีโอ้อาบนี่กินนี้อู้ครับในสิ่งนี้วิถีชีวิตนะครับผมเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เจาะน้ำเนาะแม่เนาะเจาะบัดแพงบ่แม่เจาะเสียเงินหลายอาเจาะเป็นแบบนี้ผมวิถีชีวิตอยากยังเยอยากฟังยังลูกเลยฟังเอาได้แต่เอาได้พี่น้องภาษาภาษาขมุขมุเออเอาฟังเอาเอาไปให้น้ำเลยเท่าหนาวและน้อยนี่เฮ็ดเวียกยังในบ่าวโอ้ยต้นมันต้นฮะต้นมันต้นปลูกมันต้นโอ้ปลูกมันต้นอันนี้เรากินแล้วพวกแปลงฟันพร้อมกินได้แปลงฟันได้นะครับผมแม่เฒ่าวันนี้เขามาเอาน้ำนี่นะเอาไปดื่มเนาะแม่เฒ่าเนาะเอาไปดื่มไปดื่มไปกินนะครับผมเรากางเปทุ่งอันนี้ยังคือฮะว่าเรากางเปทุ่งอันนี้ยังคือเรากางเรากางเราหมู่เทิงนั่นละเทิงนั่นละโอ้โหแข็งแรงเนาะอ๋อแข็งแรงแข็งแรงป้าปุระปุระน้องอันนั้นคุ้มน้ำโอ้ไปแล้วดิแข็งแรงเนาะไปแล้วพุ่นนะแข็งแรงขนาดเลยโอ้เราดูเรามั่นเด้อพุ่นนะดูมั่นเนาะเด็กน้อยทั้งพี่เออไปไปไปแล้วไปสิอาบนะท่าทายมุ่งเรื่อยมากูจะดูเอาเจ้านี่แหละไปอาบไปไปไปเออเป็นกอกน้ำไปกินอันนี้นะอันนี้เวลานี่ดินี่ใส่ผ้าเนาะแม่เนาะเออการกองพยาธิเนาะโตพยาธินะอันนี้เอาไปกินเด้อพี่น้องเด้ออืมเพิ่นเอาไปกินนี่ครับผมแล้วเฮาบ่มีเงินซื้อคนมีเงินซื้อแล้วเพิ่นนําเด้อแม่นเอาสู้ต่อไปแม่เฒ่าอืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจอืมครับบ่กินอันนี้สิกินอันใดเออแม่นเหรอวะแม่นๆๆพี่น้องเอ้ยความทุกข์ความยากมันโหดหลายเด้เอ้ารถอีเต็กผ่านมานะครับผมรถสิงห์ผ่านมาเออขอถ่ายรถสิงห์ให้เบิ่งก่อนม่วนอีหลีบ้านนี่ฮะ
เออผ้ามานี่เลยเนาะเพิ่นไปแก้ไม้บ่มันหัวมันอันนั้นละหากมันอ๋ออันนี้ละก้างอันนั้นละหากครับเอาไปเสี่ยวขนมมาแจกเนี่ยเอาเราแบ่งกันพี่น้องเอ้ยวันนี้บ่ได้เอาหยังมาหักมามื้อแลกเออแจกเพิ่นน้องฝนมากินน้องขนมไปเอาได้มั้ยไปเอาได้มั้ยพอได้กินนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องฝนเพิ่นมานะครับผมแจกขนมผู้เฒ่าผู้แก่เนาะบ่มีหยังหลายมื้อนี้หักกันมาไอ้คนท้องได้หาได้บุญได้เนาะผู้ชายบ่ผู้ชายเอามาตำให้นี่ปะเออได้ผู้ชายแน่เออเฮ็กซี่เอากันได้มั้ยเด็กน้อยอยู่เฒ่าแล้วจะค่อย30เลยแล้ว30ล่ะแล้ว20ปีจะดูจะคน2คนคุณน้องคนนี้เอาได้แล้วมาลูกมาอยู่นําแล้วดํามาแล้วให้แม่บ่ได้ผมเด็กเดือนแม่ยาวแม่อ้วนซื่อโอ้ที่มีเลยอยู่กันได้แต่ก็มีอยากได้แต่บ่ได้ผู้เดียวได้ผู้เดียวอยากได้อีกแต่ติดยาได้ผู้เดียวนี่อยู่ในท้องเนี่ยเอาให้ลาวเนี่ยผู้ทั้งผู้น้องเอามาแจกจ่ายปั่นกันกินเนาะอันนี้ปั่นกันกินเออบ่ได้เอาหยังมามื้อนี้นะมาเบิ่งผู้สาวอาบน้ำอาบรถอีล่าเออบ่ต้องอายมาอาบกลางสาธารณชนอยู่แล้วเนาะเออดีๆถูขา นี่เราคักได้พี่น้องเอ้ยผู้น่ะถูตีนท่ายตีนเด้อโอ้ได้เลยถูตีนแล้วถูตีนเออถูตีนให้เขาเบิ่งแน่นี่น่ะเออโอ้เอาแปรงคัดอยู่บ่บ่ได้เอามาเออแบบนี้เลยเอาเฟบบ่เนี่ยเอาอันนี้บ่เออเอาอ้าบ่นี่นะอันนี้อันนี้เอออาบถึงวิธีอยู่บ่นี่อยู่บ่แซ่บผัดผงเนาะชื่อหยังก็ชื่อแตงน้องแต่งเฮาร่อนแล้วบ่ดีร่อนแล้วบ่ดีผู้สาวผู้สาวน้อยเนาะเออนี่แหละครับผมวิถีชีวิตนะครับผมของชนเผ่าลาวเฮานะครับญาติพี่น้องกับคนไทยเป็นอ้ายเป็นน้องกันเนาะเอออ้ายน้องกันอ้ายน้องกันฮักแพงกันเด้อมันมาเที่ยวมาจามขอแม่นมีหยังผิดพลาดก็อภัยให้กันไปแล้วบ่ไปละถ้าบ่เห็นเลยจ้ะบ่มีใครสวยแล้วผู้ใหญ่วงผู้ใหญ่บ้านนี่ทางนายทางนี้กับหัวซ้อนะบ่โตไผโตมันแต่นี่คือว่าหลายคนเห็นเจ้าแบบนี้ก็สวยเหลือมากจังซี่นะนี่แหละแม่กูมาอยู่แม่ของเจ้าอาหารแรกจังนั้นแม่จะมาต้อนดึงมาไอ้ตั๊กมาไปใส่โอ้เหมือนทอดเหมือนมาเบิ่งวิถีชีวิตนะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบาวเดชนครนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe ก
กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ